เมื่อกี้มันเทค1ยังไม่ลบเทค1ออกนี่เทค2เดี๋ยวไปลบดูบ่อยเพิ่งอ่านเมื่อกี้จำไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนหัดจำบ้างนะคุณจะกินอะไรแล้วแปลกกล้วยแปลกกล้วยเหรอแดกก็เป็นกิโลก็เป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนพฤติกรรมเนอะสวัสดีครับครับน่าเห็นนะเปลี่ยนพฤติกรรมเนอะไปช่วยหรอ2000ช่วงแนะนำแนะนำตอนครับฝากขายนี่ตอนย่อยตอนย่อย4.4.1.4.6 4.4มันเป็น4วรรค2ข้อความที่8ครับราคาณปัจจุบันว่าไปมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนครับคือตอนนี้เราเปิดช่องทางให้กับเพื่อนๆที่ใช้มีดเบื่อแล้วครับนะครับอยากจะเปลี่ยนมีดเล่นใหม่อยากขายเล่มเก่าอยากอะไรก็แล้วแต่มาขายกับเราเรารับซื้อนะครับตกลงราคากันไม่ได้เพื่อนอยากได้มากกว่าที่เราซื้อไหว นะครับก็เป็นฝากขายไปแต่ทีนี้จะมาย้ำกับเพื่อนๆนิดนึงเรื่องของราคาที่เราซื้อนะครับเราซื้อณราคาณวันนี้มาเป็นตลาดน้ำมันเลยนะผมเป็นตลาดน้ำมันเลยผมอิงกับโอเปกเอเปกซีครับผมเราซื้อนี่เป็นชิคอุซามาเลยนะเนี่ยก็กลายเป็นซามูเอลเจ็คแม็กกันเลยเนี่ยนะครับเราซื้อณราคาณวันนี้หมายความยังไงหมายความว่าของมือสองครับเพื่อนๆครับโอเคองค์ประกอบส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของของครับแต่ที่สำคัญมันขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดณเวลานั้นๆครับนะครับบางช่วงบางเวลาคนอาจจะมาถามหาเราในมีดรุ่นนี้ตัวนี้อยู่เรารู้ว่ามีฐานคนซื้อรออยู่เราก็กล้าที่จะซื้อในราคาที่สูงขึ้นถูกต้องครับแต่ในบางช่วงบางเวลาเราซื้อเพราะว่าเราก็เกรงว่าจะมีคนมาซื้อต่อจากเราถูกต้องนะครับเราก็ซื้อในที่ราคาระดับหนึ่งครับหรือผมบอกเลยนะครับบางครั้งซื้อเพราะเกรงใจก็มีเพราะว่าเหมาๆกันมาลูกค้าเก่าเราเพื่อนเราเคยมาซื้อเคยมาอะไรกับเรามากมายเขามาขายวันนี้เราซื้อด้วยความเกรงใจก็มีครับแต่เพื่อนจะมาถามเมื่อ2เดือนที่แล้วครับแล้วมาขายหน้า2เดือนถัดมาแล้วบอกว่าพี่ตอนนั้นพี่ยังให้เท่านี้เลยเอาแล้วตอนนี้พี่ให้แค่นี้เองเหรอเฮ้ยมันเข้าใจกันนิดนึงนะเราซื้อณราคาณวันนี้จริงณวันนั้นที่เราให้ราคาได้สูงอาจจะเป็นเพราะมีคนถามหาอยู่ก็ได้ครับผมพูดอย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่เห็นภาพผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันครับรถยนต์อ่ะครับคุณขับออกมาโชว์รูมปั๊บขับเลยวันนี้ผมได้ป้ายแดงเอามาลายคล้องขับออกไปเลยออกจากโชว์รูมผ่านไป3ไฟแดงเลี้ยวเข้าเต็นท์ครับรับครับมันร่วงของหัวลานเลย หายไปแสนฝ่าเลยนะแป๊บเดียวเพราะตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อมาเนี่ยจะมีคนมาซื้อต่อหรือเปล่า มีลูกค้ารอเขาอยู่หรือยังยกตัวอย่างรถยนต์อ่ะยากไหมยกตัวอย่างตัวผมเองครับผมเคยจองบัตรคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตซื้อเรียบร้อยแล้วและพอถึงเวลารู้แล้วว่ากูไปไม่ได้แน่ทำไงอ่ะขายมือสองไม่เด็ดครับบอกเลยว่าผมบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยผมไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นณเวลาก่อนที่คอนเสิร์ตจะเล่นน่ะครับผมก็ยอมขายขาดทุนนะครับรู้แน่ผมว่าขายขาดทุนผมซื้อมา 2,000 ผมก็ขายผมบอกเอา 1,400 ผมเอาเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับไม่มีคนซื้อเว้ยผมมี2ใบครับมันเสร็จซื้อผมไปใบเดียวและผมเหลืออยู่ใบนึงณวันที่คอนเสิร์ตเล่นไปแล้วอ่ะวันรุ่งขึ้นมา100นึงแล้วไม่มีใครเอามันคือกระดาษแล้วมันคือกระดาษแล้วมันไม่มีแล้วฉะนั้นราคามันแปรผันตามความต้องการของคนณเวลานั้นๆด้วยนะครับฝากกันไว้ให้เข้าใจเรื่องราคานิดนึงเพื่อนๆมาแบบโอ้ยเคยมาถามไว้2เดือนที่แล้วอ่ะครับตอนที่ยังมีคนต้องการอยู่อ่ะเราก็สู้ราคาในระดับหนึ่งแล้วเพื่อนก็ไม่จบครับพอไม่จบผ่านมา2เดือนพี่ครับผมจะเอาราคานี้เลยเหมือนโยจิโบหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังไงยังไงสิหลัก 30,000 นะแล้ววันนั้นก็ปล่อยกัน eBay ฮะ 25,000 ผมเอานะผมมีดิฟอยู่มา 4-5,000 แต่ปัจจุบันน่ะ 4,000 ผมก็ไม่เอาผมจะขายใครอ่ะมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบไปแล้วฉะนั้นเพื่อนๆที่ฝากขายเราย้ำทวนวิธีการอีกทีคลิปนี้ยาวหน่อยช่างมันเพื่อนๆส่งรูปมาก่อนเราจะให้ราคาเบื้องต้นก่อนเลยว่าเราสู้ราคาประมาณนี้นะครับเราสู้ราคาประมาณนี้ถ้าชอบใจก็ตกลงเลยถ้าไม่ชอบใจก็
จะเปลี่ยนใจเป็นฝากขายก็บอกเลยพี่งั้นผมรับราคาพี่ไม่ได้ผมขอฝากขายได้ไหมครับมันก่อนราคาเนี่ยก็มาว่ากันนะครับก็แต่ว่าเพื่อนๆจะจำราคาเมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วมาบอกเรา2เดือนนี้เราไม่ไหวเหมือนกันนะจำไม่ได้เราโง่ด้วยแล้วที่สำคัญถ้าบอกราคาไปอยากต่อรองราคาครับต่อรองเลยเราพอจะช่วยกันได้พอจะเติมให้ได้เราจะดูให้แต่ถ้าคิดจะต่ออย่าต่อด้วยวิธีการที่บอกว่าพี่ร้านนู้นให้แพงกว่าอีกไปเลยเดี๋ยวจะหาว่ากูกวนตีนอีก ก็ไปซื้อสิไปถ้าร้านนู้นกวนแพงกว่าก็ไปขายร้านนู้นสิมาขายร้านเราทำไมเราเดี๋ยวหาว่ากูกวนตีนอีกเดี๋ยวกินโดนทหารกวนตีนอีกนะครับจะต่อก็ต่อผมรับได้ผมก็ตอบรับได้เท่าไหร่แค่ไหนอะไรก็ดีกันนะฝากกันไว้ให้เข้าใจว่าเราซื้อในเวลาวันนี้นะครับนะครับแล้วก็ของทุกอย่างออกจากข้างมามือหนึ่งสภาพใหม่คิดแค่ไหนพอกลายเป็นมือสองมันก็ลดคาวต้องลดลงมาอยู่ดีปกติมันไม่ใช่ทองทองยังเสียค่ากำเนิดอะไรเลยตั้งหลายสตังค์กำเนิดกับกำหนักโอ้ยกำหนัดเดี๋ยวหลังไมค์เลยเอาจบก่อนเอาปิดก่อนนะเอาโอเคเข้าใจกันนะครับครับขายมีดเราซื้อนะเวลาวันนี้สวัสดีครับ